กล่องกระดาษพัดลมระบายอากาศแล้วก็แผ่นกรองอากาศเป็นส่วนประกอบบางส่วนของกล่องอากาศดีหรือว่าเครื่องเติมดับฟอกอากาศแบบ DIY ครับที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาขึ้นก็นำมาสาธิตวิธีการประกอบแก่ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ในกิจกรรมเปิดตัวโครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่ากล่องอากาศดีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากว่าเครื่องฟอกอากาศมีราคาแพงแล้วก็มักขาดตลาดในช่วงฤดูหมอกควันกล่องอากาศดีเป็นได้ทั้งเครื่องเติมแล้วก็ฟอกอากาศเลยนะครับเพราะว่าหากใช้การฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวอาจจะช่วยลดฝุ่นควันได้ไม่มากนักจึงนำหลักการการเติมอากาศดีเข้าไปในห้องแล้วก็ออกแบบให้มีราคาที่ไม่แพงมีต้นทุนเพียงหลักพันบาทเท่านั้นราคาต้นทุนต่อกล่องเนี่ยตกประมาณสักพันบาทเท่านั้นเองถ้าเราใช้กับศูนย์อนามัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งก็ต้องการประมาณห้องละ2กล่องก็จะใช้งบประมาณแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองก็คิดว่าถ้าเราสามารถจะทำได้ในราคาขนาดนี้โดยมีเครื่องต้นแบบที่เราออกแบบไว้แล้วเนี่ยก็จะทำให้สามารถจะกระจายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทั่วภาคเหนือคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆมากนะคะเพราะว่าในห้องนี่ค่อนข้างจะโล่งก็เลยคิดว่าถ้าเอากลับไปแล้วก็น่าจะดีกับเด็กๆมากด้วยค่ะในช่วงที่มีหมอกควันเยอะๆค่ะโครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นจะดำเนินการสร้างห้องปลอดฝุ่นแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก145แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดเชียงใหม่รวม305ห้องใช้จำนวนเครื่องฟอกและก็เครื่องเติมอากาศ607เครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฤดูหมอกควันที่จะมาถึงในปีนี้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นประมาณ 3-4 เดือนและคาดการว่าสถานการณ์ฝุ่นควันอาจจะใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมาครับเพราะสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญสอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าและ PM 2.5 จังหวัดเชียงรายคาดว่าไฟป่าในปีนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ว่าการดับนั้นก็อาจจะมีอุปสรรคเยอะเลยครับเนื่องจากว่าแหล่งน้ำก็มีน้อยที่สำคัญคืองบประมาณในการบริหารจัดการที่ยังมีไม่เพียงพอด้วยจังหวัดเชียงรายจึงเตรียมประสานกับจังหวัดใกล้เคียงก็คือจังหวัดพะเยาแพร่และก็น่านเพื่อกำหนดห้วงระยะเวลาห้ามเผาพร้อมกันส่วนปัญหาฝุ่นข้ามแดนทางรัฐบาลก็มีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับแม้ในพื้นที่จะไม่มีการเผาแต่ว่าฝุ่นข้ามแดนก็ยังสร้างปัญหาแก่ประชาชนโดยเฉพาะอำเภอแม่สายที่จะมีการดูแลเป็นพิเศษด้วยครับ